โดยหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือเป็นการด่วนก็คือกรมชลประทานที่เข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำจมโบไปสูบน้ำจากป่าพรุพื้นที่อรอยต่อเขตตำบลบ้านขาวกับเขตห้าม่าสัตว์ป่าทะเลน้อยคลองกกที่เชื่อมโยงไปยังเขาสาขาแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจมโบ้24นิ้วเพื่อไปลำเลียงน้ำให้กับเกษตรกรชาวนาในตำบลบ้านขาวอำเภอตะเครียบางส่วนที่ขาดน้ำเลี้ยงต้นกล้าในนาข้าว โดยชาวนาเนี่ยสามารถสูบน้ําจากคลองสาขานําไปใช้ในนาข้าวได้แล้วก็ยังมีเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วมาติดตั้งเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อที่จะดึงน้ำจากโซนนี้ขึ้นไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้างบนด้านบนนะครับพื้นที่ส่วนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้ส่งรถแม็โคมาทำการลอกผักตบชวาขึ้นจากคลองเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถระบายลงคลองสาขารวดเร็วมากยิ่งขึ้น